เรื่องพระเทวทัตถ,ถูกทรณีสู่ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระเทวทัตให้สาวกนำไปเฝ้าพระศาสดาฝ่ายพระเทวทัตแลเป็นไข้ถึงเก้าเดือนในการสุดท้ายใครจะเฝ้าพระศาสดาจึงบอกพวกสาวกของตนว่าเราใครจะเฝ้า พระศาสดาท่านทั้งหลายจงพาเราไปเฝ้าพระศาสดาเถิดสาวกเหล่านั้นตอบว่าท่านในเวลาปกติได้กระทำเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อาจนำท่านไปเฝ้าพระศาสดาได้ท่านทั้งหลายอย่าให้ข้าพเจ้าชิบหายเลย ข้าพเจ้าทำความอาฆาตในพระศาสดาแต่พระศาสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเข้าปลายผมไม่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปคือในานายขมังธนูในพระเทวทัตในโจรองคุลิมาน ในช้างธนาบาลและในพระราหุนเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเว,ว่าขอท่านทั้งหลายจงพาเราไปเฝ้าพระศา,าสดาเถิดสาวกเหล่านั้นจึงนำพระเทวทัตนั้นออกไปด้วยเตียงน้อยภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัต จึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวว่าพระเทวทัตเดินทางมาเพื่อจะเฝ้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตนั้นจักไม่ได้เห็นเราด้วยอัตภาพนั้นพระเทวทัตมาถึงที่โน้นและที่โน้นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ เทวทัตจงทำสิ่งที่ตนปรารถนาเถอดแต่อย่างไรเสียคือก็จักไม่ได้เห็นเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยช์หนึ่งจากที่นี้แล้วมาถึงกึ่งโยน์แล้วคาพยุตหนึ่งแล้วมาถึงใกล้ที่สระโบกขอรณีแล้วพระพุทธเจ้าค่าแม้หากเทวทัต จะเข้ามาภายในพระเชตวันก็จักไม่ได้เห็นเราเป็นแท้พระเทวทัตถูกธรณีสู่พวกสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมฝั่งสะโบกครณีใกล้พระเชตวันต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำในสระโบกครณีแม้พระเทวทัตแลลุกจากเตียงแล้ว นั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดินเท้าทั้งสองนั้นก็จมลงในแผ่นดินเธอจมลงแล้วโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกจนถึงคอในเวลาที่กระดูกคางจดถึงพื้นดินได้กล่าวว่าข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักสุรอบครอบมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกเกล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจในว่าพระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานะนี้ จึงโปรดให้พระเทวทัตบวชก็ถ้าพระเทวทัตนั้นจกไม่ได้บวชไซเป็นคฤหัสถ์จกได้ทำกรรมหนักจกไม่ได้ทำปัจจัยแห่งพบต่อไปก็แลครั้นบวชแล้วจกทำกรรมหนักก็จริงถึงดังนั้นก็จะสามารถทำปัจจัยแห่งพบต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงโปรดให้เธอบวช พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กจริงอยู่พระเทวทัตนั้นจะเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าอัติสระในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้วบังเกิดในอเวจีและเธอเป็นผู้ไหวติ่งไม่ได้ถูกไฟไหมอยู่ เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวสรีระของเธอสูงประมาณหนึ่งรโยตเกิดในก้นอเวจี v G, ซึ่งมีประมาณสามรโยต์สีษะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบื้องบนจนถึงหมวกหูเท้าทั้งสองจมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้าแล้วเหล็ก มีปริมาณเท่าลำตาลขนาดใหญ่ออกจากฝาด้านหลังแทงกลางหลังทะลุหน้าอกปักฝาด้านหน้าอีกหลาหนึ่งออกจากฝาด้านขวาแทงสีข้างเบื้องขวาทะลุออกสีข้างเบื้องซ้ายปักฝาด้านซ้ายอีกหลาหนึ่งออกจากแผ่นข้างบนแทงกระหม่อมทะลุออก ส่วนเบื้องต่ำปักลงสู่แผ่นดินเหล็กพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ถูกไฟไหม้ในเอเวจีนั้นด้วยประการอย่างนี้เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตถึงฐานะประมาณเท่านี้ ไม่ทันได้เฝ้าพระาศาสดาจมลงสู่แผ่นดินแล้วพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราจมดินลงไปในบัดนี้เท่านั้นหาม่ได้แม้ครั้งก่อนเธอก็จมลงแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทางอันพระองค์ปลอบโยนแล้ว ยกขึ้นหลังของตนแล้วให้ถึงที่อันเกษมแล้วกลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึงสามครั้งอย่างนี้คือที่ปลายที่ท่ามกลางที่โคนในวาระที่สามเมื่อก้าวล่วงคลองจักสุแห่งมหาบุรุษแล้วก็จมแผ่นดินในการที่พระองค์เป็นพระยาช้างจึงตรัสศีลวะนาคชาดกว่า ศีลวนาคชาดกว่าด้วยผู้อักตันยูไม่รู้คุณคนแม้ฟ้าดินก็ลงโทษในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างในหิมวันตับประเทศพอคลอดจากคันมารดาก็มีอวัยวะขาวปลอด มีสีเปล่งปลั่งดังเงินยวงในตาทั้งคู่ของพระยาช้างนั้นปรากฏเหมือนกับแก้วมณีมีประสาทครบห้าส่วนปากเช่นกับผ้ากำพลแดงงวงเช่นกับพวงเงินที่ประดับระยับด้วยทองเท้าทั้งสีเป็นเหมือนย้อมด้วยน้ำครั่งอัตภาพอันบารมีทั้งสิบตก แต่งของพระโพธิสัตว์นั้นถึงความงามเลิศด,ด้วยรูปอย่างนี้ครั้งนั้นฝูงช้างในป่าหิมะพานทั้งสิ้นมาประชุมกันแล้วพากันบำรุงพระโพธิสัตว์พูดถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาพระโพธิสัตว์จึงมีช้างแปดหมื่นเป็นบริวารอยู่อาศัยในหิมวันตะประเทศด้วยประการชนี้ ภายหลังเห็นโทษในหมู่คณะจึงหลีกออกจากหมู่สู่ที่สงบสงัดกายพำนักอาศัยอยู่ในป่าแต่ลำพังผู้เดียวเท่านั้นและเพราะเหตุที่ช้างผู้พระโพธิสัตว์นั้นเป็นสัตว์มีศีลจึงได้นามว่าศีลวะนาคราชพญาช้างผู้มีศีลครั้งนั้น พรานป่าชาวเมืองพารณสีผู้หนึ่งเข้าสู่ป่าหิม,มพานต์เสาะแสวงหาสิ่งของอันเป็นเครื่องยังชีพของตนได้หลงทางไม่อาจกำหนดทิศทางได้จึงกลัวต่อมรณะภัยยกแขนทั้งคู่ร่ำร้องคร่ำครวนไปพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวนของพรานผู้นั้นแล้วด้วยความกาุณา จึงคิดว่าเราจะช่วยบุรุษผู้นี้ให้พ้นจากทุกข์แล้วเดินไปหาเขาใกล้ๆเขาเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็วิ่งหนีไปพระโพธิสัตว์เห็นเขาวิ่งหนีก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นบุรุษนั้นเห็นพระโพธิสัตว์หยุดจึงหยุดยืนพระโพธิสัตว์ก็เดินใกล้เข้าไปอีกเขาก็วิ่งหนีอีก เวลาพระโพธิสัตว์หยุดเขาก็หยุดแล้วคิดว่าช้างนี้เวลาเราหนีก็หยุดยืนเดินมาหาเวลาที่เราหยุดเห็นทีจะไม่มุ่งร้ายเราแต่คงปราถนาจะช่วยเราให้พ้นจากทุกนี้เป็นแน่เขาจึงกล้าย,ยืนอยู่พระโพธิสัตว์เข้าไปใกล้เขาถามว่าบุรุษผู้เจริญ เหตุไรท่านจึงเที่ยวร่ำร้องคร่ำครวญไปเขาตอบว่าท่านช้างผู้จากโลงข้าพเจ้าหลงทางจึงเที่ยวร่ำร้องไปเพราะกลัวตายครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จึงพาเขาไปยังที่อยู่ของตนเลี้ยงดูจนอิ่มหนำด้วยพลาผลสองสามวันแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจะพาท่านไปสู่ถิ่นมนุษย์ แล้วให้เขานั่งบนหลังพาไปส่งถึงถิ่นมนุษย์ครั้งนั้นแลพรานป่าเป็นคนมีสันดานทำลายมิตรคิดมาตลอดทางว่าถ้ามีใครถามต้องบอกได้ดังนี้จึงทำเครื่องหมายตามต้นไม้ไว้อย่างท่วนทีครั้นพระโพธิสัตว์พาเขาออกไปจนพ้นป่าแล้วหยุดที่ทางใหญ่ อันเป็นทางเดินไปสู่พระนครพารณสีสั่งว่าท่านผู้จเจริญท่านจงไปทางนี้เถอดแต่ถ้ามีใครถามถึงที่อยู่ของเราท่านอย่าบอกนะเมื่อส่งเขาไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนครั้งนั้นบุรุษนั้นไปถึงพระนครพารณสีแล้วก็ไปถึงถนนช่างสลักงา เห็นพวกช่างสลักงากำลังทำเครื่องงาหลายชนิดจึงถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าข้าปเจ้ามีงาช้างที่ยังเป็นเป็นท่านทั้งหลายจะซื้อหรือไม่พวกช่างสลักงาตอบว่าธรรมดางาช้างเป็นเป็นมีค่ามากกว่างาช้างที่ตายแล้วหลายเท่าถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจักนำงาช้างเป็นๆมาให้พวกท่านเขาจัดเตรียมเลื่อยไปสู่ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นเขามาจึงถามว่าท่านมาเพื่อประสงค์อะไรเขาตอบว่าท่านผู้เป็นจ่าโขงข้าพเจ้าเป็นคนยากจนกำมราไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้มาขอตัดงาท่าน ถ้าท่านจักให้ก็จะถืองานั้นไปขายเลี้ยงชีวิตด้วยทุนทรัพย์นั้นเอาเถิดพ่อคุณเราจะักให้งาแก่ท่านถ้าท่านมีเลื่อยสำหรับตัดงาท่านผู้เป็นจ่าขโขงข้าพระเจ้าเตรียมเลื่อยมาแล้วถ้าเช่นนั้นท่านจงเอาเลื่อยตัดงาเถิดแล้วคุกเท้าหมอบลงเหมือนโคหมอบ เขาก็ตัดปลายงาทั้งคู่ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จับงาเหล่านั้นด้วยงวงพล่างตั้งปณิธานเพื่อพระสัพพัญยุตยานว่าบุรุษผู้เจริญใช่ว่าเราจะให้งาคู่นี้ด้วยคิดว่างาเหล่านี้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราดังนี้ก็หาไม่ได้แต่ว่าพระสัพพัญยุตยาน อันสามารถจะตัดสรุธรรมทั้งปวงเป็นที่รักของเรายิ่งกว่างานเหล่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้งานนี้เป็นทานของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานเถิดแล้วสละงานทั้งคู่ให้ไปเขาถืองานนั้นไปขายครั้นสิ้นทุนทรัพย์นั้น ก็ไปสู่สำนักพระโพธิสัตว์อีกกล่าวว่าท่านผู้เป็นจา่าโขงทุนทรัพย์ที่ได้จากการขายงาของท่านเพียงพอแค่ชำระหนี้ของข้าพเจ้าเท่านั้นโปรดให้งาส่วนที่เหลือแก่ข้าพเจ้าเถิดพระโพธิสัตว์ก็รับคำแล้วยอมให้เขาตัดยกงาส่วนที่เหลือให้โดยในเดียวกับครั้งก่อน ถึงเขาจะขายงาเหล่านั้นแล้วก็ยังย้อนมาอีกกล่าวขอว่าท่านผู้เป็นจา่าโขงข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โปรดให้โคนงาแก่ข้าพเจ้าเถิดพระโพธิสัตว์รับคำแล้วก็หมอบลงโดยในก่อนคนใจบาปนั้นก็เหยียดงวงอันเปรียบเหมือนพวงเงินของมหาสัตว์ก้าวขึ้นสู่กระพอง ันเปรียบได้กับยอดเขาไกลลาดเอาส้นกระทืบปลายงาทั้งสองฉีกเนื้อตรงสนับงาลงมาจากกระพองเอาเลื่อยตัดโคนงาแล้วก็หลีกไปก็ในเมื่อคนใจบาปนั้นเดินพ้นไปจากคลองจักสุของพระโพธิสัตว์เท่านั้นแผ่นดินอันทึบหนาได้สองแสนสี่หมื่นโยชน ถึงจะสามารถทรงไว้ซึ่งของหนักแสนหนักมีขุนเขาสิเนรุและยุคนทรเป็นต้นและถึงจะาารทรงไว้ซึ่งสิ่งที่น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นมีอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นก็เป็นเสมือนไม่สามารถจะทานไว้ได้ซึ่งกองแห่งโทษม่ใช่คุณของบุรุษนั้นจึงแยกให้เกิดช่อง ทันใดนั้นเองเปลวไฟแลบออกจากมหานรกอเวจีห่อหุ้มคลุมบุรุษผู้ทำลายมิตรนั้นเป็นเหมือนคลุมด้วยผ้ากำพลสีแดงอันเป็นของที่ตระกูลให้ก็ป่านกันเวลาที่คนใจบาปเข้าไปสู่แผ่นดินอย่างนี้แล้วรุกคเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ราวป่านั้นกำหนดเหตุว่า ถึงจะให้จักรพรรดิราชสมบัติก็ไม่อาจให้บุรุษผู้อักตันยูนี้ซึ่งเป็นผู้ทำลายมิตรพอใจได้เมื่อจะแสดงทำให้กึกก้องไปทั่วป่าจึงกล่าวว่าถึงหากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอักตันยูผู้คอยมองหาช่องอยู่เป็นนิดก็ไม่ทำให้เขาพอใจได้ เทวดานั้นแสดงธรรมสนั่นไปทั่วป่าด้วยประการชนี้พระโพธิสัตว์ดำรงอยู่ตราบสิ้นอายุไขได้ไปตามยถากรรมพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นคนอากตันอยู่ถึงในการก่อน ก็็เปนคนนนออกกัญัญูเหมืคตรั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนทิประชุมชาดกว่าบุรุษผู้ทำลายมิตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตรุกขเทวดาได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนพญาช้างสารผู้มีศีลได้มาเป็นเราตถาคต จบศีละวะนาคชาดกเมื่อกถาตั้งขึ้นแล้วเช่นนั้นนั่นแหลแม้อีกจึงตรัสขันติวาทิชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้งเป็นพระเจ้ากลาปุประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันติวาทีดาบทแล้วจมลงสู่แผ่นดินและจุลธรรมปาลชาดก เพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้งเป็นพระเจ้ามหาปตาปะประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นจุลธรรมปาละแล้วจมลงสู่แผ่นดินขันติวาธิชาดกว่าด้วยโทษที่ทำร้ายพระสมณนะในอดีตการพระเจ้ากาสีพระนามว่ากลาปุ สรงครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติ80บโกดเป็นมานพชื่อว่ากุนทนกุมารเจริญวัยแล้วได้เล่าเรียนศิลปะทุกอย่างในนครตักกศิลาแล้วรวบรวมทรัพย์สมบัติตั้งตัว เมื่อบิดามารดาล่วงลับไปจึงมองดูกองทรัพย์แล้วคิดว่าญาติทั้งหลายของเราสะสมทรัพย์ขึ้นแล้วก็ไม่อาจเอาไปได้เลยแต่เราควรจะถือเอาทรัพย์นั้นไปเขาจึงจัดแจงทรัพย์ทั้งหมดให้ทรัพย์แก่คนที่ควรให้แล้วเข้าไปยังป่าหิมพมานบวชอย่างอัตภาพให้เป็นไปด้วยพลาผลไม้ อยู่เป็นเวลาช้านานวันหนึ่งเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงไปยังถิ่นมนุษย์ถึงนครพารานสีโดยลำดับแล้วอยู่ในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นเที่ยวพิกขาจารย์ไปในนครถึงประตูนิเวศของเสนาบดีเสนาบดีเลื่อมใสในอิริยาบถ ของพระโพธิสัตว์นั้นจึงให้เข้าไปยังเรือนให้บริโภคโภชนะที่เขาจัดไว้เพื่อตนให้รับปฏิญญาแล้วให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ากลาปุทรงมึนเมาน้ำจันมีนางสนมห้อมล้อมเสด็จไปยังพระราชอุทยานด้วยพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ ให้ลาดพระที่บรรทมบนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลแล้วบรรทมเหนือตักของหญิงที่ทรงโปรดคนหนึ่งหญิงนักฟ้อนทั้งหลายผู้ฉลาดในการขับร้องการประโคมและการฟ้อนรำก็ประกอบการขับร้องเป็นต้นพระเจ้ากลาปุผู้มีสมบัติดุดของเท้าสักกะเทวราชก็ทรงบรรทมหลับไป ลำดับนั้นญิงเหล่านั้นพากันกล่าวว่าพวกเราประกอบการขับร้องเพื่อประโยชน์แก่พระราชาใดพระราชานั้นก็ทรงบรรทมหลับไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่พวกเราจะขับร้องต่อไปหญิงเหล่านั้นจึงทิ้งเครื่องดนตรีมีพินเป็นต้นไว้แล้วหลีกไปยังพระราชอุทยาน รื่นรมกับดอกไม้ผล,ลไม้และใบไม้ในการนั้นพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ณโคนต้นสาละมีดอกบานสะพรั่งในพระราชอุทยานนั้นดุจช้างซับมันตัวประเสรศิฐยังเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขในบรรพชาหญิงเหล่านั้นเที่ยวไปอยู่ได้เห็นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกันว่า มาเถิดท่านทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นบรรพชิตนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งพวกเราจักนั่งฟังอะไรอะไรในสำนักของพระผู้เป็นเจ้านั้นปราบเท่าที่พระราชาย,ยังไม่ทรงตื่นบรรทมจึงได้ไปไหว้นั่งล้อมแล้วกล่าวว่าขอท่านโปรดกล่าวอะไรอะไรที่ควรกล่าวแก่พวกดิฉันเถิด พระโพธิสัตว์จึงกล่าวธรรมแก่หญิงเหล่านั้นครั้งนั้นหญิงคนโปรดผู้ที่พระราชาบรรทมเหนือตักขยับตัวทำให้พระราชาตื่นบรรทมไม่ทรงเห็นพวกหญิงนักฟ้อนจึงตรัสว่าพวกหญิงถอยไปไหนหญิงโปรดคนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิงเหล่านั้น ไปนั่งล้อมดาบทรูปหนึ่งพระราชาทรงกลิ้วถือพระขันได้รีบเสด็จไปด้วยตั้งพระไถว่าเราจะตัดหัวชดินโกงนั้นลำดับนั้นหญิงเหล่านั้นเห็นพระราชาทรงกลิ้วกำลังเสด็จมาในบรรดาหญิงเหล่านั้นหญิงคนที่พระราชาโปรดมากได้ไปแย่งเอาพระแสงดาบ จากพระหัตของพระราชาทำให้พระราชาสงบระงับพระราชานั้นเสด็จไปประทับยืนในสำนักของพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าสมณนะแกมีวาทะว่าไรพระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาบพิษอาตมามีขันติวาทะกล่าวยกย่องขันติ ที่ชื่อว่าขันตินั้นคืออะไรคือความไม่โกรธในเมื่อเขาด่ายอยู่ประหารอยู่เยอะหยันอยู่ประเดี๋ยวเราจะเห็นความมีขันติของแกแล้วรับสั่งให้เรียกเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรมาเพชฌฆาตนั้นถือขวานและแส้หนามตามจารีดของตนนุ่งผ้ากาสาวะสวมพวงมาลัยแดง มาถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จะทำอะไรพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าเจ้าจงจับดาบทชั่วเยี่ยงโจรน,นี้ชุดให้ลม้ลมลงพื้นและเอาแส้นานเคียนสองพันครั้งในข้างหน้าข้างหลังและด้านข้างๆทั้งสองด้านเพชฌฆาตนั้นได้กระทำเหมือนรับสั่งนั้น ผิวของพระโพธิสัตว์ขาดหนังขาดเนื้อขาดโลหิตไหลพระราชาตรัสถามอีกว่าเจ้ามีวาทะว่าอะไรพระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาบาพิธอาตมามีวาทะยกย่องขันติก็พระองค์สำคัญว่าขันติมีในระหว่างหนังของอาตมา ขันติไม่ได้มีในระหว่างหนังของอาตมามหาบพิษก็ขันติของอาตมาตั้งอยู่เฉพาะภายในหัตไทยซึ่งพระองค์ไม่อาจแลเห็นเพชฌฆาตทูลถามอีกว่าข้าพระองค์จะทำอะไรพระราชาตรัสว่าจงตัดมือทั้งสองข้างของดาบบทโกงผู้นี้ เพชฌฆาตนั้นจับขวานตัดมือทั้งสองข้างแค่ข้อมือทีนั้นพระราชาตรัสกับเพชฌฆาตนั้นว่าจงตัดเท้าทั้งสองข้างเพชฌฆาตก็ตัดเท้าทั้งสองข้างโลหิตไหลออกจากปลายมือและปลายเท้าเหมือนรถน้ำครั่งไหลออกจากหม้อทะลุพระราชาตรัสถามอีกว่า เจ้ามีวาทะว่าอะไรพระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาบาพิษอาตมามีวาทะยกย่องขันติก็พระองค์สำคัญว่าขันติมีอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าของอัตมาขันตินั่นไม่มีอยู่ที่นี้เพราะขันติของอาตมาตั้งอยู่เฉพาะภายในหัดไทยอันเป็นสถานที่ลึกซึง้ง พระราชานั้นตรัสว่าจงตัดหูและจมูกของดาบทนี้เพชฌฆาตก็ตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายของพระโพธิสัตว์มีแต่โลหิตพระราชาตรัสถามอีกว่าเจ้ามีวาทะว่าไรพระโพธิสัตว์ทูลว่ามหาบพิษ อาตมามีวาทะยกย่องขันติแต่พระองค์ได้สำคัญว่าขันติตั้งอยู่เฉพาะที่ปลายหูปลายจมูกขันติของอาตมาตั้งอยู่เฉพาะภายในหัตัยอันลึกเจ้าชะดินโกงเจ้าเท่านั้นจงนั่งยกเชิดชูขันติของเจ้าเถิดแล้วเอาพระบาทกระทืบยอดอกแล้วเสด็จหลีไป เมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแล้วเสนาบดีเช็ดโลหิตจากร่างกายของพระโพธิสัตว์แล้วเก็บรวบรวมปลายมือปลายเท้าปลายหูและปลายจมูกไว้ที่ชายผ้าสาดกค่อยคประคองให้พระโพธิสัตว์นั่งแล้วไหว้ได้นั่งณส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านจะโกรธ ควรโกรธพระราชาผู้กระทำผิดในท่านไม่ควรโกรธผู้อื่นข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากผู้ใดให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของท่านท่านจงโกรธผู้นั้นเถิดอย่าได้ทำนครน,นี้ให้พินาเสียเลยพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพระราชาพระองค์ใด รับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอัตมาภาพขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนยืนนานบัณฑิตทั้งหลายเช่นกับอัตมาภาพย่อมไม่โกรธเคืองเลยในการที่พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานรับคลองจักสุของพระโพธิสัตว์เท่านั้น มหาปัทภีอันหนา2องแสนสีมื่ยอดนี้ก็แยกออกประดุดผ้าสาดกทั้งกว้างทั้งแข็งแตกออกเปลวไฟจากอเวจีนรกแลบออกมาจากพระราชาเหมือนห่มด้วยผ้ากำพลแดงที่ตระกูลมอบให้พระราชาจมสู่แผ่นดินที่ประตูพระราชอุทยานนั่นเอง แล้วตกลงสู่อเวจีมหานรกพระโพธิสัตว์ก็ได้เสียชีวิตในวันนั้นเองราชบุรุษและชาวนครทั้งหลายถือของหอมดอกไม้ประทีปและทูบมากระทำชาปนากิจสรีระของพระโพธิสัตว์พระศาสดาครั้นส่งนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว จึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะว่าพระเจ้ากาสีพระดามว่ากลาปุในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตเสนาบดีในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนดาบทผู้มีวาทะยกย่องขันติในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคต จบขันติวาทิชาดกจุลธรรมปาลชาดกว่าด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกในอดีตการเมื่อพระเจ้ามหาปตาปะครองราชสมบัติอยู่ในนครพารันสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันของพระนางจันทาเทวีอัรามเหสี ของพระเจ้ามหาปตาปราชนั้นพระญาติทั้งหลายขนานนามพระโพธิสัตว์นั้นว่าธรรมปาละในเวลาที่ธรรมปาละกุมารนั้นมีอายุได้เจ็ดเดือนพระมารดาให้สงสนานธรรมปาละกุมารนั้นโดยน้ำผสมด้วยของหอมแต่งพระองค์แล้วประทับนั่งให้เล่นอยู่ พระราชาเสด็จมายังสถานที่พระเทวีนั้นประทับอยู่พระเทวีนั้นให้พระโอรสเล่นอยู่เป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยความศิเนหาแม้ได้เห็นพระราชาก็มิเสด็จลุกขึ้นรับพระราชานั้นทรงดำริว่าเดี๋ยวนี้นางจันทานี้กระทำมานะถือตัวเพราะอาศัยบุตรก่อน ไม่สำคัญเราในเรื่องไรๆก็เมื่อบุตรเติบโตขึ้นนางจากไม่กระทำความสำคัญเราว่าเป็นมนุษย์ก็ได้เราจะฆ่าเสียในบัดนี้แหละเท้าเธอจึงเสด็จกลับไปประทับนั่งบนราชอาณาจแล้วรับสั่งให้เรียกเพชฌฆาตมาโดยพระองค์การว่าเพชฌฆาตจงมาโดยพิธีธรรมเนียมของตนเพชฌฆาตนั้น จึงนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทัดทรงดอกไม้แดงแบกขวานถือท่อนไม้สำหรับวางพาดมือและเท้ามีปุ่มเป็นที่รองรับมาถวายบังคมพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำอะไรครั้นกราบทูลแล้วได้ยืนคอยรับพระบัญชาอยู่ พระราชารับสั่งว่าเจ้าจงเข้าไปยังห้องอันมีสิริของพระเทวีแล้วนำธรรมปาลกุมารมาฝ่ายพระเทวีสรงทราบว่าพระราชาสรงกริ้วแล้วเสด็จกลับไปจึงให้พระโพธิสัตว์นอนแนบพระอุระประทับนั่งทรงพระกันแสงอยู่นายเพชฌฆาตมาถึง เอามือตบพระปริสดางพระเทวีนั้นแล้วชิงพระกุมารไปจากพระหัตพามายังสำนักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำอะไรพระราชารับสั่งว่าเจ้าจงให้นำเอาแผ่นกระดานมาปูลงข้างหน้าแล้วให้กุมารนั้นนอนบนแผ่นกระดานนั้น นายเพชฌฆาตนั้นได้กระทําตามรับสั่งอย่างนั้นพระนางจันทาเทวีทรงปริเทวนาการร่ำไรมาข้างหลังพระโอรสนั่นแหลเพชฌฆาตกราบทูลอีกว่าข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระพุทธเจ้าจะกระทําอะไรพระราชารับสั่งว่าจงตัดมือทั้งสองของธรรมปาลก,กุมาร พระนางจันทาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพบุตรของหม่อมชั้นเพิ่งมีอายุได้เจ็ดเดือนยังอ่อนอยู่ไม่รู้อะไรบุตรของหม่อมชั้นนั้นไม่มีโทษผิดหม่อมชั้นผู้เดียวกระทําความผิดต่อพระองค์ข้าแต่สม,มุติเทพขอพระองค์ได้โปรดทรงปล่อยธรรมะปาละกุมานนี้เสถิดโปรดรับสั่งให้ตัดมือทั้งสองของหม่อมชันเถิด พระราชาทรงแลดูนายเพชฌฆาตนายเพชฌฆาตจึงกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำอะไรพระราชาตรัสว่าเจ้าอย่าชักชาจงตัดมือทั้งสองเสียขณะนั้นนายเพชฌฆาตถือขวานอันขมกล้าตัดมือทั้งสองของพระกุมารเหมือนตัดหน่อไม้อ่อน เมื่อนายเพชฌฆาตตัดมือทั้งสองอยู่ธรรมปาลกุม,มารนั้นไม่ร้องไห้ไม่ร่ำไรกระทำขันติและเมตตาให้เป็นปุเรจาริกอดกลั้นอยู่ส่วนพระนางจันทาเทวีถือเอาปลายมือที่ขาดใส่ไว้ในพกมีโลหิตไหลอาบพระองค์ส่งเที่ยวปริเทวนาการอยู่นายเพชฌฆาต ทูลถามอีกว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จะทำอะไรพระราชาตรัสว่าจงตัดเท้าทั้งสองเสียพระนางจันทาเทวีได้สดับดังนั้นจึงกล่าวว่าหม่อมฉันผู้เดียวที่ตัดความเจริญกระทำความผิดต่อพระองค์ข้าแต่สมุติเทพ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดปล่อยธรรมะปาลากุมาน,นีเสถิดโปรดรับสั่งให้ตัดเท้าของหม่อมฉันเถิดฝ่ายพระราชาทรงสั่งบังคับเพชฌฆาตอีกนายเพชฌฆาตนั้นได้ตัดเท้าทั้งสองของพระกุมารขาดพระนางจันทาเทวีถือเอาปลายเท้าใส่ไว้ในพกมีโลหิตโศมกายทรงร่ำให้กราบทูลว่า ข้าแต่พระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระสวามีทารุกชื่อว่ามีมือและเท้าอันพระองค์ให้ตัดแล้วอันมารดาจำต้องเลี้ยงดูมิใช่หรือหม่อมชั้นจักรับจ้างเลี้ยงบุตรของหม่อมชั้นขอพระองค์จงประทานบุตรนั่นแก่หม่อมชั้นเถิดนายเพชฌฆาตกราบทูลถามว่า ข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์กระทาตามพระราชอาญาแล้วกิจของข้าพระองค์เสร็จแล้วหรือพระราชาตรัสว่ายังไม่เสร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์จะทำอะไรจงตัดศีรษะธรรมปาละกุมานี้ลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีจึงกล่าววา่า หม่อมฉันผู้เดียวที่ตัดความเจริญกระทำความผิดต่อพระองค์ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์ได้ทรงโปรดปล่อยธรรมะปาลากุมานี้เสียเถิดโปรดรับสั่งให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิดก็แหละครั้นตรัดแล้วพระนางจึงน้อมศีรษะเข้าไปเพชฌฆาตกราบทูลถามพระราชาอีกว่า ข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จะกระทำอะไรพระราชาตรัสว่าจงตัดศีรษะของธรรมปาลกุมารน,นั้นเสียนายเพชฌฆาตนั้นครั้นตัดศีรษะพระกุมารแล้วจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์กระทำตามพระราชาอาญาเสร็จแล้วหรือพระราชาตรัสว่า ยังไม่เสร็จข้าแต่สมุติเทพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์จะกระทำอะไรอีกท่านจงเอาปลายดาบรับร่างธรรมปาละกุมานนั้นกระทำการลงโทษชื่ออสิมลกะเสียนายเพชฌฆาตนั้นจึงโยนร่างของธรรมปาละกุมานนั้นขึ้นไปในอากาศแล้วเอาปลายดาบรับร่างของธรรมปาละกุมานนั้น กระทำกรรมก่อนชื่ออสิมาละกะแล้วโปรยลงที่ท้องพระโรงพระนางจันทาเทวีจึงใส่เนื้อของพระโพธิสัตว์ไว้ในโพกส่งร้องไห้คร่ำครวญได้กล่าวว่าใครๆผู้เป็นมิตรและอมาตะของพระราชานี้ที่มีใจดีคงจะไม่มีแน่นอน ผู้ที่จะทูลห้ามพระราชาว่าอย่าทรงปรงพระชนพระราชบุตรซึ่งเกิดแต่พระอุระเลยก็ไม่มีใครๆผู้เป็นมิตรและพระญาติของพระราชานี้ที่มีใจดีคงจะไม่มีแน่นอนผู้ที่จะทูลห้ามพระราชาว่าอย่าทรงปรงพระชนพระราชบุตรซึ่งเกิดแต่พระอุระเลยก็ไม่มี แผนของธรรมปาลากุมารผู้เป็นทายาทแห่งแผ่นดินอันรูปไหลด้วยแก่นจันแดงมาขาดไปเสียข้าแต่สมุติเทพชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะดับไปก็พระนางจันทาเทวีครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพระพาหาทั้งสองของธรรมปาลากุมารผู้เป็นทายาทแห่งแผ่นดิน อันรูปไหลด้วยแก่นจันแดงมาขาดไปค้าแต่สมมุติเทศชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะดับไปเมื่อพระนางทรงร่ำไห้อยู่อย่างนั้นพระหัทไทยก็แตกไปเหมือนไม้ไผ่ถูกไฟไหม้อยู่อย่างนั้นพระนางได้สิ้นพระชนลงณที่นั้นเองฝ่ายพระราชาก็ไม่อาจดำรงอยู่บนบัลลังก์ได้ จึงตกลงไปที่ท้องพระโรงพื้นที่อันเรียบสนิทแยกออกเป็นสองภาคพระเจ้ามหาปตาปะนั้นพลัดตกจากพื้นเรียบแม้นั้นถึงพื้นดินแต่นั้นแผ่นดินทึบหนาถึงสองแสนสี่หมื่นโยไม่อาจรองรับโทษผิดของพระราชานั้นได้จึงได้แยกออกเป็นช่อง เปลวไฟตั้งขึ้นจากเอเวจีมหานรกหอบเอาพระเจ้ามหาปตาปะปไปโยนลงในเอเวจีมหานรกประดุดหุ่มด้วยผ้ากำพลที่ตระกูลมอบให้ส่วนพระนางจันทาเทวีและพระโพธิสัตว์อมมาทั้งหลายได้ปลงพระสบให้แล้วพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตพระนางจันทาเทวีได้เป็นพระมหาประชาบดีโคตมีส่วนธรรมปาลกุมารได้เป็นเราตถาคตจบจุลธรรมปาละชาดก พระศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตตายแล้วมหาชนยินดีมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนก็ยินดีแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชาพระนามว่าปิ่งคลาในนครพารณสี ซึ่งดุร้ายหยาบช้าไม่เป็นที่รักของชนทั่วไปสวรรคตแล้วจึงตรัสปิงคละชาดกว่ามหาปิงคละชาดกว่าด้วยพระเจ้าปิงคละผู้ร้ายกาศในอดีตการมีพระราชาพระนามว่ามหาปิงคละเสวยราชสมบัติ อยู่ในกรุงพาราณสีโดยอธรรมทำบาปกรรมด้วยอคติมีฉันทาคติเป็นต้นรีดนาทาเร้นมหาชนด้วยอาชญาภาษีอากรมีการริบเงินทองเป็นต้นพระเจ้ามหาปินคละนั้นเป็นผู้กักขละหยาบช้าหุนหันไม่มีแม้แต่เพียงความเอ็นดูในผู้อื่นเลย ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของพวกสตรีบุตรธิดาในพระราชวังแม้ของอมาตพรามและขะบดีเป็นต้นเปรียบเหมือนทุลีเข้าตาเหมือนกรวดที่ก้อนข้าวและเหมือนหนามที่ต่ำส้นเท้าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโอรสของพระเจ้ามหาปิงคละ พระเจ้ามหาปิงคละสเสวยราชสมบัติมานานแล้วก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระเจ้าปิงคละเสด็จสวรรคตแล้วชาวกรุงพาราณสีทั้งสิ้นก็ร่าเริงยินดียิ้มแย้มแจ่มใสกันยกใหญ่เผาศพพระเจ้ามหาปิงคละด้วยฟืนพันเล่มเกวียนดับเชิงตะกอนด้วยน้ำหลายพันหม้อ แล้วอภิเศกพระโพธิสัตว์ขึ้นครองราชต่างก็ร่าเริงยินดีว่าเราได้พระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเที่ยวตีกลองแห่กันคลึกครืน้นตกแต่งพระนครด้วยธงทิวต่างๆทปรรำปาร์มตามประตูบ้านทุกประตูนั่งกินเลี้ยงกันที่ปาร,ร์มอันได้ตกแต่งแล้วมีพื้นโปรยปลายด้วยข้าวตอก และดอกไม้แม้พระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งทรงยศอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางบันลังซึ่งกันด้วยสเสวตฉัตรณท้องพระโรงอันประดับประดาแล้วพวกอมมาตพรามขหบ,บดีและเจ้าพนักงานและยามประตูเป็นต้นต่างก็ยืนแวดล้อมพระราชาอยู่ลำดับนั้น มียามประตูนายหนึ่งยืนอยู่ในที่ไม่ไกลได้ถอนใจสะอื้นร้องไห้ยอยู่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นยามประตูนั้นจึงถามว่าดูกระ,ระยามประตูเมื่อพระบิดาของเราสวรรคตแล้วชนทั้งปวงต่างก็ร่าเริงยินดีเที่ยวเล่นมหรรพ์กันส่วนท่านกลับยืนร้องไห้ เมื่อจะตรัสถามว่าพระบิดาของเราเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของท่านนักหรือจึงกล่าวว่าชนทั้งปวงถูกพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้วเมื่อพระเจ้าปิงคละนั้นสวรรคตชนทั้งหลายต่างก็พากันยินดีดูกระนายประตูพระเจ้าปิงคละผู้ไม่มีพระเนตรดำเป็นที่รักของท่านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงร้องไห้ นายประตูนั้นฟังคำพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่าข้าพระองค์มิได้ร้องไห้เพราะพระเจ้ามหาปิงคระสวรรคตแต่ร้องไห้เพราะเกรงว่าศีรษะของข้าพระองค์เป็นสุขแล้วเพราะพระเจ้าปิงคละเมื่อเสด็จลงและเสด็จขึ้นปราสาททรงเขกศีรษะข้าพระองค์เที่ยวละแปดทีเที่ยวละแปดทีดุดเคาะได้ค้อนของช่างทอง พระองค์เสด็จไปสู่ปรโลกแล้วจะเขกศรีรษะของพวกในนิรยบาลบ้างพยายมบ้างเหมือนกับเขกศรีรษะข้าพระองค์ทีนั้นพวกในนิรยบาลคิดว่าพระเจ้าปิงคละนี้เบียดเบียนพวกเรานักจักนำมาปล่อยคืนที่นี้อีกเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะพึงเขกศรีรษะข้าพระองค์อีกเมื่อจะประกาศความนี้จึงกล่าวว่า พระเจ้าปิงคละผู้ไม่มีพระเนตรดำจะเป็นที่รักของข้าพระพุทธเจ้าก็หามิได้แต่ข้าพระพุทธเจ้ากลัวว่าพระเจ้าปิงคละนั้นจะกลับมาอีกพระโพธิสัตว์ตรัสปลอบใจในายประตูผู้นั้นว่าพระราชาพระองค์นั้นถูกเผาด้วยฟืนพันเล่มเกวียนถูกเอาน้ำรถตั้งร้อยหม้อแม้บริเวณป่าช้าของพระราชานั้น ก็ล้อมรั้วรอบแล้วและตามปกติผู้ไปสู่ปรโลกแล้วก็ไปที่อื่นทีเดียวเขาจะไม่กลับมาด้วยร่างกายนั้นอีกท่านอย่ากลัวเลยจึงกล่าวคาถานี้ว่าพระเจ้าปิงคละนั้นพวกเราช่วยกันเผาแล้วด้วยฟืนพันเล่มเกวียนรดด้วยน้ําหลายร้อยหม้อพื้นที่ดินนั้น เราป้องกันไว้อย่างดีแล้วท่านอย่าลัวเลยพระเจ้าปิงคละจะไม่เสด็จกลับมาอีกตั้งแต่นั้นนายประตูก็ได้รับความโล่งใจพระโพธิสัตว์เสวยราชสมบัติโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นแล้วก็เสด็จไปตามยถากรรมพระศาศสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าปิงคละในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ส่วนพระโอรสคือเราตถาคตนี้แหละจบมหาปิงคละชาดกผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองภิกษุทั้งหลาย ทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระเทวทัตเกิดแล้วนะที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าในอเวจีมหานรกภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตประพฤติเดือดร้อนในโลกนี้แล้วไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนนั่นแหละอีกหรือ อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคฤรัหั์ก็ตามมีปกติอยู่ด้วยความประมาทย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีปกติทําบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุกคติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว เทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องพระเทวทัตถ,ถูกธรณีสูบไปบังเกิดในอเวจีมหานรกจบ